ก็อยู่โรงพยาบาลกับแม่เดือนหนึ่งก่อนที่แกจะไปวันแรกที่เราเห็นแม่เราโดนใส่ท่อแล้วเขามีอาการตกใจตลอดเวลาหรือตาเขาเบิกโพรงตลอดเวลาซึ่งเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรทำอะไรไม่ได้แล้วเราไม่อยากเป็นแบบนั้นเราไม่อยากให้ตัวเองต้องทรมานแบบนั้นตัวแกเองก็คงเรียนรู้อะไรแต่ละเราสื่อสารไม่ได้เนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงสุดท้ายที่แม่ได้ปฏิบัติธรรมเป็นถ้อยคำเรียงร้อยบอกเล่าเรื่องชีวิตทุกๆอย่างเวียนวนเรื่องราวแห่งสุขทุกข์มันเกิดเรื่องก็คือวันที่พี่โทรมาบอกว่าไม่แม่ไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็อยู่โรงพยาบาลกับแม่เดือนหนึ่งก่อนที่แกจะไปแล้วก็มีเราสามคนที่เป็นพี่น้องกันดูแลในระหว่างนั้นมันมีเรานอนเราอยู่โรงพยาบาลรัฐบาลใช่ไหมแล้วก็เป็นห้องรวมมันก็ผู้ป่วยหนักหมดเลยเราก็จะเห็นว่ามีคนตายไปต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยตลอดเวลาที่อยู่รอบข้างเราเราเห็นญาติที่ทำใจไม่ได้ที่โวยวายที่แบบกดดันหรืออะไรก็แล้วแต่แบบตลอดเวลาอะไรเงี้ยเวลาที่แบบพยาบาลเขาต้องมาดูดเสลดแทบจะแบบสำหรับคนที่เป็นลูกที่อยู่ตรงนั้นบางทีมันทำใจไม่ได้อะมันแย่จนวินาทีสุดท้ายที่กับเขาไปจริงๆแล้วมันมีดีเทลมากแต่ตอนนี้ไม่รู้จะคุยอะไรแต่รู้ว่าใครที่เคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นน่าจะพอเข้าใจว่ามันเราไม่อยากเป็นแบบนั้นเราไม่อยากให้ตัวเองต้องทรมานแบบนั้นวันแรกที่เราเห็นแม่เราโดนใส่ท่อแล้วเขามีอาการตกใจตลอดเวลาหรือตาเขาเบิกโพรงตลอดเวลาซึ่งเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่พอเวลามันผ่านเลยไปจนถึงใกล้ๆวันสุดท้ายแล้วแกค่อยๆหมายถึงว่ามีแววตาที่เปลี่ยนไปเราไม่รู้ว่าตัวแกเองก็คงเรียนรู้อะไรด้วยเหมือนกันแต่ละเราสื่อสารไม่ได้แต่ว่าสำหรับเราแค่รู้สึกว่าก็ขอบคุณพี่เหมือนกันเนอะที่เขาตัดสินใจอันนั้นสำหรับแม่นะในกรณีเคสเนี้ยเพราะว่าในวันแรกถ้าแกไปด้วยอาการที่แกตกใจอ่ะหรือแกช็อกโดยที่แกไม่รู้ตัวแล้วแกไปแล้วอ่ะไม่รู้ดีในทางความเชื่อจิตแกหรือมันอาจจะมีตกอยู่ที่ไหนเราไม่รู้แต่ว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงสุดท้ายที่แม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือแม่ได้เรียนรู้อะไรในชีวิตของแม่หรือแม่ได้เขาเรียกว่าอะไรได้ปลดปล่อยหรือเพราะว่าอาการวันแรกกับวันสุดท้ายที่แกไปมันเปลี่ยนอ่ะแกไปแบบสงบแววตาแกไปด้วยความรู้ตัวแล้วแกก็ไปอ่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณพี่ที่เพราะว่ามันอาจจะเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของแม่และของเราด้วยที่เราได้มีโอกาสดูแลแม่ตั้ง1เดือนแล้วเห็นความตายอยู่ตรงหน้าเห็นความเจ็บปวดอยู่ตรงหน้าทำให้เรายอมรับว่าเราจริงๆเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้นะคนที่เรารักอ่ะจะไปอีกเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่ว่าเราจะจัดการตัวเรายังไงจำได้ว่าตั้งแต่แม่เสียเราก็ไม่ร้องไห้เลยมันยิ่งตอกย้ำว่าเฮ้ยแล้วเราจะตายแบบไหนวะ ไอ้ที่เราสนใจเรื่องนี้มาตลอดมันยิ่งชัดเจนมากว่าณต่อไปเนี้ยเราจะอยู่เพื่อที่จะตายยังไงมากกว่าเขาพยายามจะหาที่หาบ้านหาอยากมีที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนสุดท้ายวันเนี้ยก็มีที่มีบ้านที่กำลังทำอยู่เนี้ยแหละคือสิ่งที่เราจะออกแบบมันว่าก่อนตายเราจะทำมันแบบเนี้ย
ป็นถ้อยคำเรียงร้อยบอกเล่าเรื่องชีวิต